ใครๆก็บอกเพื่อนก็บอกน้องก็บอกคือใครเจอก็แบบน่าจะเปิดร้านไก่ย่างนะน่าจะเปิดร้านไก่ย่างนะเปิดแล้วโอ้โหขายดีแน่เลยทำผิดทำถูกลองมาประมาณ 2-3 รอบอ่ะใช้เวลาหลายวันอยู่ถึงจะลงตัวอุ้ยก็พอดีมีคนบอกให้ทำแบบตั้งนานแล้วใครๆก็บอกเพื่อนก็บอกน้องก็บอกคือใครเจอก็แบบน่าจะเปิดร้านไก่ย่างนะน่าจะเปิดร้านไก่ย่างนะคือแบบตอนนั้นแบบก็คือเหมือนไม่ค่อยมีแพชชั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่าเปิดแล้วโอ้โหขายดีแน่เลยมีแต่คนพูดอะไรเงี้ยพอตอนนี้มารู้สึกเหมือนแบบเริ่มมีแพชชั่นอยากเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองวันนั้นก็แบบพอดีแฟนเขาลง TikTok อะไรเงี้ยลองดูก็เลยแบบว่ากระแสตอบรับยังดีอยู่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเปิดดีกว่าอะไรเงี้ยครับก็คือมันเป็นสูตรเฉพาะลับของที่ของพี่ก๊อฟเองเลยหรือเปล่าหรือว่าเราไปเรียนมาเนี่ยไม่ได้เรียนครับก็คือมีสูตรก็คือมีสูตรอยู่แล้วครับผมแล้วก็ทั้งน้ําจิ้มทั้งน้ําหมักครับผมก็เลยแบบตัดสินใจทําเลยก็คือชิมผิดทําถูกลองมาประมาณ 2-3 รอบอ่ะใช้เวลาหลายวันอยู่ถึงจะลงตัวเงี้ยครับเห็นคอมเมนต์เยอะมากก็เลยคิดว่าถ้าถูกใจเราเนี่ยถูกใจคนอื่นเพราะว่าเราเป็นคนกินรสจัดเราเป็นคนกินแบบรสเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยคือกินเปล่าๆไม่ต้องจิ้มก็อร่อยมีส่วนนึงน้องสาวจะเปิดที่กรุงเทพน่าจะประมาณเดือนนึงอ่ะครับเด็กกว่าๆกันน้องสาวกำลังหาทำเลอยู่ส่วนว่าที่จะถึงเนี่ยพี่จะไลฟ์ TikTok ขายกาแฟอีกประมาณสักเดือนกว่า2เดือนอย่างเงี้ยก็น้องสาวก็จะเปิดร้านที่กรุงเทพคาดหวังไว้ครับ50-50ดีกว่าคือที่ทำไก่ย่างเนี่ยคุยกับแฟนไว้ประมาณเกือบเดือนละแต่ว่าเหมือนแบบว่าจริงจังเนี่ยได้ประมาณเกือบอาทิตย์ใช้ชื่อกันเดี๋ยวมันจะมีชื่อร้านที่ในโซเชียลชื่อหนึ่งครับแล้วก็เป็นชื่อร้านที่กรุงเทพไปชื่อหนึ่งเรื่องติ๊กต็อกก่อนครับวันอาทิตย์นี้จะไลฟ์แล้วครับอาทิตย์ที่19ก็คือรสเข้มข้นที่บอกเลยรสเข้มข้นไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็ได้กินก็เดี๋ยวได้เลยแล้วก็ถ้าจิ้มเนี่ยมันก็จะนัวขึ้นนะครับมันจิ้มจะมี2สูตรมีสูตรหวานกับสูตรเค็มเผ็ดเป็นธุรกิจตัวแรกที่ทำกับแฟนนะครับผมต้องทุนเยอะไหมก็หลักหมื่นสองคนนะเพราะว่าผมกับแฟนก็คนละครึ่งกันอะไรเงี้ยครับครั้งแรกเนี่ยจะมาสัก100ตัวก่อนหรืออะไรเงี้ยครับเริ่มทำเองก่อนดีกว่าเราต้องลงมือทำเองครับแล้วถึงได้ถึงแบบให้เก่งก่อนแล้วก็แบบถึงค่อยแบบอนาคตเผื่อมีลูกน้องจะได้สอนเขาได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อทาง TikTok พากันไปได้เลยครับผมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ